เฮ้ยปวดท้องแน่นท้องตึงๆมันเป็นอะไรสวัสดีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะใน Channel เอิร์นฮันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ไม่ได้มาพูดคุยเนาะจริงๆก็ต้องบอกว่ามาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของเอิร์นพัทนะคะหลังจากที่หลายๆคนอาจจะเห็นในสตอรี่ IG ว่าเอิร์นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยได้ไปโรงพยาบาลค่อนข้างบ่อยนิดนึงก็คืออาจจะไปอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะเนื่องจากว่าต้องท้าความไปเมื่อเดือนที่แล้วเนาะว่าเอิร์นเนี่ยคือมีอาการปวดท้องน้อยแน่นท้องนะคะตรงท้องน้อยด้านล่างซ้ายตอนแรกเนี่ยก็สันนิษฐานว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกอาจจะแค่แบบกินข้าวแล้วปวดท้องอะไรเงี้ยเพราะว่าอาการตอนแรกเลยคือท้องอืดแบบท้องตึงแต่ว่าที่มันผิดปกติเนี่ยก็คือท้องมันป่องออกมาแบบป่องเหมือนคนท้องแบบ2เดือน3เดือนอะไรแบบนี้ตอนนั้นก็เริ่มแบบแปลกใจแต่ก็คิดว่าตัวเองอ่ะไม่ท้องแน่นอนเพราะว่าเอิร์นฝังยาคุมมานะคะฝังเป็นแบบ5ปีก็คือจะเดลนั่นเองปีนี้เนี่ยก็เข้าปีที่4แล้วแล้วก็แน่นอนว่าไม่ท้องเพราะว่ามันยังไม่หมดอายุเนาะก็เลยตัดปัญหาเรื่องท้องทิ้งไปเสร็จแล้วเนี่ยอาการก็คือท้องผูกอีกวันนึงเอิร์นก็เลยไปซื้อยาถ่ายมาเพราะว่ามันท้องผูกหรือเปล่ามันไม่ค่อยอึอย่างเงี้ยมันแน่นแน่นท้องอาจจะเกิดจากการไม่อึไหมก็เลยไปกินยาถ่ายแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเอิร์นก็ถ่ายออกไปหมดแล้วเรียบร้อยเป็นน้ำไม่เหลืออะไรจะให้ถ่ายแล้วแต่ท้องเนี่ยมันยังแน่นอยู่ก็เลยรู้สึกไม่ดีแหละมันแปลกมากมากแหละลองเซิร์ชหมอ Google ดูเฮ้ยปวดท้องแน่นท้องตึงๆมันเป็นอะไรเซิร์ชไปเซิร์ชมานะคะก็เจอหนึ่งอันว่ามันแบบตรงมากเลยกับที่เอิร์นเป็นอยู่ก็คือเป็นเนื้องอกในมดลูกในรังไข่เนาะไม่คิดว่าจะเป็นจริงๆก็มีความแบบไม่น่าใช่หรอกเราก็ดูพยายามดูเคสที่แบบแย่ที่สุดเนาะว่ามันจะเป็นอะไรไปได้บ้างแต่ว่าอาการเนี่ยที่เซิร์ชมาแล้วบอกว่ามีซีสในรังไข่หรือว่าซีสในมดลูกเนี่ยก็คือจะมีแบบปวดท้องแน่นท้องแบบท้องตึงนะคะแล้วก็มีปัสสาวะบ่อยเนื่องจากว่าพอมันมีถุงน้ำเนี่ยเพราะว่ามันไปเบียดกระเพาะปัสสาวะเนาะทีนี้เนี่ยอีกวันนึงก็เลยเริ่มแบบไม่ไหวละไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าไม่สบายใจเลยคือปกติเนี่ยเอิร์นจะเป็นคนที่ส่องกระจกทุกวันเนาะก่อนนอนตื่นเช้าแล้วพอตื่นเช้ามาคือท้องมันไม่ฟีบเลยปกติแล้วเอิร์นเนี่ยตื่นเช้ามาท้องจะต้องแบนมากแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอิร์นก็จะคอยสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลนึงนะคะแล้วก็บอกอาการคุณหมอไปคุณหมอก็แบบเดี๋ยวขอตรวจภายในดูหน่อยแล้วกันก็คือไปขึ้นขาอย่างนะคะแล้วก็มีเครื่องมือเอาไว้อันตราซาวด้านในน่ากลัวมากแต่จริงๆอ่ะเคยอันตราซาวไปแล้วรอบนึงสำหรับใครที่ฝังยาคุมหรือว่าอะไรเงี้ยก็น่าจะมีเคยตรวจอยู่แล้วเนาะแล้วก็แนะนำนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปตรวจภายในทุกๆ1ปีเอาจริงๆอ่ะอ่ะไปตรวจอยู่แล้วทุกปีแต่ว่าปีนี้ก็ยังไม่ได้ตรวจก็เลยถือโอกาสตรวจไปเลยนะคะในเดือนเมษาที่ผ่านมานี้เอาเครื่องมือเข้าไปอ่ะแล้วมันฉายบนจอใช่ปะเห็นเลยอ่ะว่ามันมีถุงน้ำหน้าตาแปลกๆแบบเป็นก้อนๆสีดำๆเทาๆขุ่นๆแปลกๆที่ดูไม่เหมือนกับอีกข้างหนึ่งซึ่งอันเนี้ยที่เอิร์นบอกไปว่าเอิร์นปวดท้องน้อยด้านซ้ายนะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยที่ดูก็คือปกติดีทุกอย่างไม่เป็นอะไรเลยแต่ด้านซ้ายเนี่ยปรากฏว่ามีถุงน้ำงอกอยู่ในขนาด6เซนหือมันใหญ่มากแล้วก็ตอนแรกที่เห็นรูปในจอปุ๊บน้ำตาไหลเลยคือเศร้ามากคือกลัวเพราะว่าจากที่อ่านในเน็ตมาเขาบอกว่ามันต้องผ่าใช่ไหมเราก็แบบตีตนไปก่อนไข้เนาะคิดไปก่อนเลยว่าเป็น worst case ที่สุดก็คือต้องผ่าอะไรเงี้ยสรุปคุณหมอก็บอกให้ผ่าจริงๆตอนนั้นก็เลยร้องไห้ใหญ่เลยแบบเพราะคุณหมอบอกว่าเป็นเร็วมากแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยวัยรุ่นผู้หญิงทั่วไปเขาก็เป็นกันเยอะเหมือนกันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคนเขาจะเป็นแต่ว่าอายุอาจจะไม่ใช่เท่านี้เพราะว่าเอิร์นตอนนั้นเดือนที่แล้วเนาะก็อายุ21คุณหมอก็เลยออฟเฟอร์มาว่ามี2ทางเลือกก็คือผ่านะต้องผ่าให้ไวที่สุดภายในเดือนหรือ2เดือนนี้จะมีผ่าแบบแผลสั้นกับแผลยาวแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจเลือดดูอีกทีว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้อดีซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณหมอสันนิษฐานว่าเป็นเนื้องอกนะคะไม่ได้สันนิษฐานว่าเป็นถุงน้ำก็เลยต้องไปตรวจเลือดดูนะคะแล้วก็ก่อนจะไปตรวจเลือดเนี่ยก็เลยคุยกับคุณหมอไว้เลยว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่ายังไงก็ต้องผ่าแน่ๆเพราะว่า6เซนแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะใหญ่ไปมากกว่านี้หรือเปล่านะคะที่เอิร์นกังวลที่สุดคือเอิร์นอ่ะไม่อยากผ่าเพราะถ้าผ่าเนี่ยเอิร์นต้องพักฟื้นเป็นเดือนเลยแล้วก็จะไม่สามารถออกกำลังกายได้ไม่สามารถกระโดดโลดเต้นได้เนาะมันทำให้เราเครียดอ่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็คือทำงานก็คือไปเต้นอีโรบิกใช่ไหมคือมันเป็นรายการที่ต้องออกกำลังกายถ้าไม่ทำงานเท่ากับว่าสูญเสียรายได้ถูกป่ะอ่ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็คือสำคัญที่สุดแล้วก็เลยคุยกับพี่กวีน
แล้วก็เพื่อความแบบชัวร์แน่นอนก็เลยไปถามคุณหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะก็เป็นคุณหมอที่ญาติพี่กวินเนี่ยแนะนำมาก็คือที่โรงพยาบาลสมิติเวชแล้วก็ซึ่งก่อนที่จะไปน่ะก็ได้มาคุยกันแล้วแล้วก็มีการตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราไปลองเช็คอีกโรงพยาบาลหนึ่งก่อนว่าคุณหมอเนี่ยมีความคิดเห็นว่ายังไงนะคะจริงๆช่วงระยะเวลาที่เว้นเอาไว้ก่อนจะไปหาหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งก็ประมาณ1สัปดาห์แล้วแล้วก็ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นั้นน่ะคือเอิญมีเลือดออกทางช่องคลอดก็คือเหมือนเป็นประจำเดือนซึ่งต้องบอกก่อนว่าเอิญอ่ะที่เอิญบอกว่าเอิญฝังยาคุมนะเอิญประจำเดือนมาไม่ปกติเอิญฝังปุ๊บไม่มีประจำเดือนเลยประมาณปีครึ่งแล้วอยู่ดีๆหลังจากนั้นประจำเดือนมาทุกวันแต่ว่าไม่ได้มาแบบ3แผ่น4แผ่นเหมือนประจำเดือนปกติทั่วไปนะก็คือจะมาวันละแผ่นเท่านั้นแต่ว่ามาทุกวันคือบางทีที่เห็นใส่บิกินี่ก็คือประจำเดือนมาก็ต้องใส่ผ้าอนามัยแบบสอดชีวิตมันเศร้านะเอิญก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าประจำเดือนมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็เลยแบบช่างมันไม่มีอะไรแล้วก็ผลปรากฏว่าสัปดาห์นั้นอ่ะที่ไปหาหมอมานะคะก็คือประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วไปหาคุณหมอตรวจภายในอีกรอบนึงแล้วก็เอารูปที่รูปเมื่อตะกี้นะก็คือรูปซีสในรังไข่ข้างซ้ายของเอิญเนี่ยไปให้คุณหมอดูคุณหมอก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นซีสเฉยๆไม่ได้เป็นเนื้องอกคุณหมอดูแบบชิลมากเราก็แบบเฮ้ยยังเครียดอยู่เก็ตป่ะเพราะว่าเราอ่ะไม่อยากผ่าเลยมันดูอันตรายมากดูใหญ่โตมากแล้วแบบมันไม่เหมือนการทำจมูกตาศัลยกรรมบนใบหน้าอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ข้างในอ่ะเนาะฟีลลิ่งมันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบตั้งใจอยากจะทำแต่อันเนี้ยที่เราต้องผ่ามันแบบไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำเก็ตป่ะก็เลยไปตรวจภายในก็ขึ้นขาอย่างนะคะแล้วก็อุปกรณ์สอดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็มองจากจอซึ่งตอนแรกคุณหมอยังไม่ให้ดูจอคุณหมอดูเองก่อนเพราะว่าจอเนี่ยโพสิชันจะไม่เหมือนกับโรงพยาบาลที่แล้วคุณหมอก็ดูก่อนแล้วก็ผลปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าก็เป็นซีสต์แต่ไม่ได้อันตรายเป็นถุงน้ำที่มีลิ่มเลือดอยู่ข้างในนะคะแล้วขนาดเนี่ยเล็กลงเหลือ4เซนจากตอนแรกที่เอิญบอกว่าเอิญไปตรวจที่โรงพยาบาลแรกประมาณ6เซนกว่าๆนะคะตอนนี้เหลือ4เซนแล้วที่มันเล็กลงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในถุงน้ำอันนั้นเนี่ยมีลิ่มเลือดอยู่ข้างในค่ะแล้วพออาทิตย์นึงผ่านไปก่อนที่จะมาหาหมอที่โรงพยาบาลเป็นครั้งที่2เนี่ยก็คือลิ่มเลือดอันนั้นอ่ะมันก็สลายมาพร้อมประจำเดือนแล้วเข้าใจไหมแล้วมันก็เลยทำให้ตัวซีสเนี่ยอาจจะมีขนาดเล็กลงเข้าใจปะนั่นแหละจาก6เส้นก็เลยเหลือ4เส้นทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าทีเนี้ยไม่อันตรายแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันอีก2สัปดาห์ว่าถุงน้ำมันจะใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงนะคะเท่ากับว่าอาจจะต้องผ่าหรืออาจจะไม่ต้องผ่าเดี๋ยวรอดูแนวโน้มอีกทีผลปรากฏว่าผ่านไป2สัปดาห์ค่ะไปหาหมอซ้ำมาอีกก็คือไปรีเช็คนะคะแล้วก็เจอว่าก็คือยังมีถุงน้ำแหละยังมีซีสต์อยู่นะคะแต่ว่ามีขนาดเล็กลงตอนนี้เหลือแค่เซนกว่าแล้วเย้นี่จะชี้ให้ดูค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปร่างแบบหน้าตาเหมือนเป็นก้อนสตรอเบอรี่เนาะนี่เห็นไหมเป็นก้อนนี้ที่เป็นถุงน้ำนะคะเป็นซีสต์ในรังไข่ข้างซ้ายของเอิญในนี้เขียนว่า 1.56 เซนนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะเล็กลงไปเยอะเลยจากตอนแรกที่ขนาด6เซนเพราะว่าตอนนั้นที่เป็นอ่ะคือแล้วทำอะไรจริงๆก็ทำได้เหมือนเกือบปกติทุกอย่างแต่แค่กระโดดไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถวิ่งเร็วๆได้ก็เหมารวมไปว่าไม่สามารถออกกำลังกายหนักๆได้นะคะก็มีการปวดปัสสาวะบ่อยอย่างที่บอกไปเพราะมันไปเบียดกับเพาะปัสสาวะเนาะประมาณนี้แล้วก็สำหรับใครนะคะสาวๆและการที่ไม่เคยตรวจภายในเอิญอยากแนะนำให้ไปตรวจนะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วไออาการพวกเนี้ยบางคนอาจจะมีอาการไม่เหมือนกันก็ได้นะแล้วก็พวกเรื่องซีสอะไรเงี้ยที่ถามคุณหมอมาคุณหมอบอกว่ามันอาจจะเกิดได้กับผู้หญิงทุกคนเลยมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนนะคะอยู่ดีๆมันจะมามันก็มาอยู่ดีๆมันจะหายมันก็หายได้เลยอย่างบางเคสเนี่ยเขาอาจจะเป็นช็อกโกแลตซีสอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องผ่าแต่ของเอิญเนี่ยคือโชคดีมากเป็นแค่ซีสธรรมดาที่เป็นลิ่มเลือดข้างในแล้วก็อยู่ดีๆก็สลายหายไปเองนะอันนี้คือโชคดีที่สุดเลยนะคะนอกจากจะมาอัปเดตเรื่องซีสเมื่อกี้นี่แล้วก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่จะมาอัปเดตเพราะว่าหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆนะคะว่าแว่นที่ใส่ใน IG ซื้อจากร้านไหนจริงๆไม่ใช่แค่ใน IG แหละก็ลง Facebook ลงอะไรทั่วไปเนาะแล้วก็มีคลิปที่แล้วที่เป็น Birthday Walk ก็มีใส่อยู่แบบช่วงหนึ่งสั้นๆนะคะแว่นของเอิญนะคะนี่เลยทาราเป็นแว่นของ Dior นะคะวันนี้ก็ถือโอกาสรีวิวแว่นไปเลยในตัวละกันด้านข้างของแว่นเนี่ยจะมีคำว่า Dior แบบนี้เฉ
พาะข้างซ้ายนะข้างขวาไม่มีอะไรนะอันนี้เนี่ยจะบอกว่ามันน่ารักมากมันเป็นสีโรสโกลแล้วก็จุดประสงค์ในการใส่แว่นเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ซื้อมาเพื่อใส่เล่นๆนะตอนแรกอ่ะจะไปซื้อแว่นกรองแสงเพราะว่าช่วงนี้เอิญทำนิพนธ์ใช่ไหมแล้วเอิญรู้สึกแบบปวดตาแสงมันเข้าตาหนักมากแล้วมันก็ต้องจ้องคอมหนักมากเพื่อแบบดูว่าเฮ้ยตรงไหนมันพิมพ์ผิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะทีนี้เนี่ยพอไปดูแว่นแหละว่าจะซื้อแว่นกรองแสงเสร็จแล้วพี่กวินก็บอกว่าให้วัดสายตาไปเลยผลปรากฏว่าสายตาสั้นข้างซ้าย50 ก็เลยตัดแว่นไปเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยสายตาสั้นคิดว่าตัวเองสายตาดีมาตลอดชีวิตเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปตรวจนะก็ไปวัดสายตาโน่นนี่นั่นเหมือนคนปกติแต่อาจจะแบบไม่แน่ใจคิดว่าอาจจะวัดไม่ละเอียดเท่ารอบนี้เพราะว่ารอบนี้ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากซ้ายสั้น50แต่ขวาปกตินะคะอันนี้เนี่ยจริงๆเออก็มีอาการมาประมาณนึงแหละแต่ว่าไม่รู้นึกว่าเหนื่อยไงนึกว่าตาแบบตาพร่าเพราะว่าบางทีเวลาขับรถตอนกลางคืนอากาศก็จะมีบ้างแบบที่ต้องเพ่งหนักๆเวลาขับรถกลางคืนอ่ะนะอาจจะเป็นผลมาจากการนอนเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ทุกอย่างแหละมีส่วนหมดเลยแต่จะบอกว่าแว่นอันเนี้ยมันถ่ายรูปออกมาแล้วมันสวยมากเลยมีแต่คนแบบถามว่าแว่นที่ไหนก็คือเป็นแว่นของ Dior นะคะเอิ้นซื้อมาจากร้าน Sunglass Mania นะคะที่สยามสแควร์ค่ะเจ้าของร้านชื่อพี่แพทย์ไปซื้อได้เลยถ้าใครที่อยากได้นะคะอันนี้ได้มาในราคาประมาณน่าจะ 13,000 นะคะไม่แน่ใจราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าจะบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เบานะเอิญเคยลองใส่แว่นของพี่กวินอะเออรู้สึกว่าแว่นของพี่กวินเบากว่านี้อันนี้ก็แต่ไม่ได้หนักไม่ได้แบบเจ็บอะไรงี้นะแต่คือใดๆเนี่ยมันใส่แล้วมันสวยมากแล้วก็มีกรองแสงมาแล้วกรองแสงสีฟ้านะคะคือมองออกไปมันจะแอบเหลืองขึ้นนิดเดียวแต่ว่านิดเดียวมากๆไม่ได้มีปัญหากับการแบบแต่งรูปอะไรเลยนะคะกล่องที่เขาให้มาก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้สีดำนะคะมีเขียนคำว่า Dior แล้วก็เปิดมาก็ให้ผ้าเช็ดแว่นมานั่นเองนะคะมีการ์ดมีอะไรเอ่ยปกตินั่นแหละนี่รีวิวแว่นกันไว้เท่านี้เอาเป็นว่าใครที่ชอบเนี่ยก็ไปดูได้นะคะลองเซิร์ชในเน็ตดูก่อนก็ได้ว่าทรงนี้ราคาเท่าไหร่หรือว่าดูทรงอื่นๆก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นอันที่เอิญชอบมากที่สุดเพราะเป็นสีโรสโกลด์นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็อัปเดตเรื่องสุขภาพกันไปเท่านี้ทั้งเรื่องสุขภาพภายในช่องท้องในมดลูกเนาะแล้วก็สุขภาพตาก็คืออย่างที่บอกไปว่าสายตาสั้นขึ้นมา50นะคะเฉพาะข้างซ้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะในช่วงนี้โควิดเนาะก็อาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์แบบออกไปข้างนอกเยอะแยะมากมายช่วงนี้อาจจะวนๆอยู่แค่ในบ้านนะคะยังไงก็ตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอิญด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะตอนนี้จะ 6,000 Subscribe แล้วดีใจมากๆเลยทำมาแค่แบบจริงๆเอาจริงๆไม่กี่เดือนเองอะดีใจมากๆเลยที่แบบได้รับฟีดแบคเยอะมากมายขนาดนี้นะคะแล้วก็วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้ทำอะไรในบ้านก็จริงๆบอกได้นะกำลังคิดอยู่เลยว่าอาจจะเปิดกระเป๋าเปิดรถหรือว่าทำอะไรดีนะคะอ๋อแล้วมีอีกหนึ่งคอนเทนต์ก็คือตอนนั้นเนี่ยเอิญเปิดโหวตไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวมารอดูนะคะเป็นคอนเทนต์ที่มาแน่เอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย